องตมบึงหวานหวานสวัสดีตอนหนึ่งเทียนพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวิชาด้วยจ้าเป็นจะได้น้องพี่น้องทำอะไรกันอยู่คิดถึงคิดถึงพี่น้องคิดถึงกินหอดพี่น้องทันด้วยจะได้พี่น้องเมื่อวานข่อยไปเก็บลูกวอลนัทมาพี่น้องจ๋าแล้วก็ไปเก็บได้อะไรมาเยอะแยะเลยแล้วก็ได้ลูกแพรพี่น้องจ๋าไม่หลายหน่วยอยู่ก็คลิปยังไม่ออกเดี๋ยวจะเริ่มมื้อนี้ก็จะพามาเบิ่งว่าไปเก็บอะไรมาได้บ้างพี่น้องจ๋าก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็จะมาปอกเนี่ยบัวหิมะให้ดูพี่น้องเพราะว่าอะไรนะยังไม่เคยกินพี่น้องจ๋าบอกตรงๆนะยังไม่เคยกินเลยบัวหิมะเนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นค่อยขอเทเกาลัดไม่ใช่อะไรนะพี่น้องนี่วอลนัทพี่น้องจ๋านี่เชิดเด้ออยู่บ้านเฮาเนี่ยหลายบาทพี่น้องเนาะอยู่นี่ก็เก็บกันแบบว่าเก็บกันใต้ต้นเลยนะพี่น้องนะมันนี่บรรยากาศดีๆพี่น้องเห็นปะเห็นบรรยากาศดีๆแล้วก็คิดทอดคิดถึงพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเด้อเป็นจะได้น้องเฮ็ดหยังได้หยังเฮ็ดหยังกินอยู่ได้หยังกินข้าวแล้งกินข้าวเช้ากินข้าวง่ายพี่น้องจ๋าเนี่ยข่อยกะนะเดี๋ยววันหลังจะพากินข้าวกันแต่ว่าวันนี้ก้อยก็เนี่ยพี่น้องจ๋าอุ้ยมีลูกแพรด้วยพี่น้องจ๋านี่เห็นมั้ยเดี๋ยวเราจะมากินกันพี่น้องเราจะมาแกะให้ดูพี่น้องดูสิเต็มอันนี้เลยนะพี่น้องจ๋ามานี่เห็นพี่น้องเห็นบ่ลมว้อยๆพี่น้องจ๋าลมว้อยๆหนาวจะมาแล้วนะพี่น้องนะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพมันลมแรงนะวันนี้แต่ว่าดอกไม้ค่อยก็เริ่มที่จะว่าสวยงามพี่น้องจ๋าอารมณ์ใหม่มาฝากกับบรรยากาศสวยๆเห็นว่าบรรยากาศงามๆแดดสวยๆแบบนี้ท้องฟ้าใสๆแบบนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องมาเท่ๆพี่น้องว่าหลายย่ายงานพี่น้องจ๋าอุ้ยพี่น้องเยอะเกินไปแล้วมั้งเนี่ยมันได้เยอะเกินไปไปเก็บนี่พี่น้องอุ้ยตายแล้วมันล้นมันคนน้องจ๋านี่มันล้นออกมาเลยนะเนี่ยไปเก็บมาเนี่ยนะพี่น้องเรียกได้ว่าอะไรนะเก็บเอามาจากต้นมันเลยนะก็คือเป็นเด็ดมันมาจากลูกเพราะว่าลูกวอลนัทเนี่ยมันจะเป็นเปลือกสีเขียวๆมันที่เคยพาเก็บมันทุกปีเนาะแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่ามันจะดกไปทุกที่ทุกอะไรเพราะว่าอากาศมันร้อนนะพี่น้องเนาะเนี่ยเราก็ลูกนี่ลูกวอลนัทนะพี่น้องเดี๋ยวจะลูกวอลนัทวางไว้ตรงนี้ก่อนนะอุ้ยหกพี่น้องจ๋าลูกวอลนัทวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยน้องจ๋าเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยจะมาเก็บกินบัวหิมะดีกว่าพี่น้องจ๋านี่หลายคนก็ถามมาว่าบัวหิมะบางน้องบางท่านก็ไม่รู้จักค่อยก็ไม่รู้จักพี่น้องค่อยมาเก็บไว้โดนแล้วมันก็สิเหี่ยวสิหยังแล้วค่อยก็สิมาฝานผมมาจะเอาเบิ่งรสชาติจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันอุ๊ยมันออกเป็นสีชมพูพี่น้องจ๋านี่เห็นมั้ยหอมน่าเขาบอกว่าต้นบัวหิมะนี่มันเหมือนกับว่าอยู่ในอะไรนะอยู่ในร้านจีนจะมีเยอะใช่มั้ยเขาปลูกได้แถวทางภาคเหนือนะพี่น้องเนาะแต่เพราะว่าอุ้ยมันกรอบพี่น้องตอนแรกคอยนึกว่ามันจะเป็นเหมือนอะไรนะตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นเหมือนพี่น้องดูสิตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นเหมือนมันเทศนะพี่น้องคือมันฝรั่งนะพี่น้องแต่มันไม่ใช่นะมันจะเหมือนนูบอีขมุกกับโบแมนพี่น้องจะเบิ่งมาแล้วคอยจะกัดให้เบิ่งเด้อพี่น้องมันหวานเอาออกมาจากตู้เย็นๆเลยนะพี่น้องนะเดี๋ยวดูสิอร่อยนะพี่น้องแล้วมันมีสรรพคุณอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังพี่น้องนะต้องขอบคุณจากไร่พิจิตรเดี๋ยววันหลังไปอีกก็จะไปเก็บอีกถ้าแกให้เก็บนะแล้วก็มีลูกแพรพันเนี้ยมันอยู่ในต้นนะพี่น้องแล้วก็ไปเก็บอะไรนะไปเก็บมาแบบว่ามันร่วงพี่น้องก็ไม่เอา เดี๋ยวจะผ่านเขาบอกว่าลูกบอลนัดลูกเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนๆใช่ไหมถ้าลูกใหญ่มันจะอุ้ยครับพี่น้องดูสิมันออกเป็นสีชมพูน่าเห็นไหมทำไมเป็นสีชมพูเนี่ยตรงเปลือกมันจะเป็นสีชมพูพี่น้องแล้วจะฝานให้เบิ่งด้วยเห็นป่ะตรงเปลือกเป็นสีชมพูน่ะแล้วมันก็หวานเย็นนะมันหวานเย็นนะพี่น้องนะมันเปิดเป็นสีชมพูเหมือนมันแก้วมันอะไรเลยนะ
ไม่ใช่มันอะไรนะมันที่เขาไปทำกับข้าวเนี่ยทำเป็นแกงอีแม่เคยแกงให้กินสมัยเป็นเด็กหน่อยพี่น้องเนี่ยพี่น้องครั้งแรกนะจ๊ะเพิ่งเคยกินเนี่ยในชีวิตมาลองมาซีมังเด้อพี่น้องจ๋ากับไม่เคยเห็นนะมันเป็นใสๆนะพี่น้องดูมันส่องกับแสงแดดนี่มันจะใสมันจะมองทะลุผ่านได้นะจะลองจะกินลูกใหญ่พี่น้องในลูกใหญ่พี่น้องจ๋าลูกใหญ่นี่อร่อยกว่าลูกเล็กนะหรือเปล่าก็เล่นได้นะเนี่ยเหมือนกับสาลี่เหมือนกับอะไรไม่รู้แต่มันจะมีความหอมไม่ลองจ๋าก็เล่นทานข้าวเลยแล้วจะพามาแกะเนี่ยพี่น้องวอลนัทนะเห็นไหมจ๊ะทั้งวอลนัททั้งพี่น้องทั้งวอลนัททั้งเนี่ยทั้งวอลนัททั้งลูกแพรนะมากินด้วยกันพี่น้องจ๋าแล้วแกะวอลนัทเขาจะมีเครื่องแกะแบบนี้นะอุ้ยลมแรงดีนะพี่น้องลมเย็นเสื่อยไหมลมเย็นแบบว่าอากาศดีมากนะพี่น้องนะนี่เอามือป้องไว้แบบนี้เห็นไหมถ้าบีบแรงมันก็จะแตกสมองมันก็จะสมองคนมันก็จะแตกเนาะออกมาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมมันเป็นเหมือนสมองคนเห็นไหมเห็นไหมนี่จ้ะภาพมาเบิ่งเนาะเนี่ยอุ้ยสวยพี่น้องจ๋าสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเก็บหลายๆเดี๋ยวจะแกะออกหลายๆลูกนะให้เบิ่งกันเห็นไหมพี่น้องเนี่ยดึงอันนี้ออกอันนี้ถ้าอันนี้มันจะขมพี่น้องเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยดีอ่ะแล้วแกะอีกสักลูกสิต้องบีบแบบนี้นะพี่น้องนะใส่แบบนี้แล้วก็บีบเห็นไหมเสียงแตกสะใจแห้งพามาเบิ่งเนาะนี่น้องสาวหลายท่านกับว่าท่านเคยเห็นลูกบอนัทเห็นมันขายอยู่ในร้านบอกว่าแต่เมืองไทยเลยพี่น้องอยู่ที่นี่ก็แพงถ้ามันแกะออกมาแล้วน่ะคือถ้ามันแกะออกมาแล้วว่าสำหรับใส่เค้กใส่อะไรในเบเกอรี่อะไรเงี้ยน่ะมันจะแพงนะแต่ถ้าเรามาเก็บเองแบบเนี้ยมันไม่มีใครเก็บเลยมันไม่มีใครสนใจที่จะเก็บมันน่ะพี่น้องดูสิเนี่ยจะแกะให้ดูเนี่ยดูสิเห็นไหมเอาอีกสักลูกสิแกะแล้วมันจ้ะต้องระวังเวลาบีบถ้าบีบแรงไปมันก็จะแตกอู้สงสัยสิแตกแล้วล่ะสิพังแล้วล่ะตัวนี้โอ้ยประทันพังประทันพังอ่ะได้อยู่พี่น้องได้อยู่แต่ถ้าที่เขาปลูกเองนะพี่น้องนะถ้าที่เขาปลูกเองเนี่ยมันจะใหญ่คือมันจะอ้วนมันจะกลมมันจะใหญ่เม็ดข้างในมันจะเพราะว่าเขาใส่น้ำหมักน้ำอะไรของเขาไม่รู้ล่ะเขาจะมีกรรมวิธีของเขาเนาะมันก็จะใหญ่เนี่ยพี่น้องมันบอกโอ้ยมันนี่แดดดีเลยพี่น้องคือทอดเห็นแดดดียังได้ละข่อยคือทอดข่อยคือทอดอันบรรยากาศหลังบ้านข่อยเห็นไหมพี่น้องบรรยากาศหลังบ้านข่อยเนาะเมื่อแกะเราไปขั่วหอมไปทั้งบ้านแล้วนะพี่น้องแกะเราไปคั่วแล้วก็อะไรนะแกะไปคั่วเสร็จแล้วเราก็มาทำขนมแล้วมากินแห้งๆก็อร่อยแล้วก็เอามาทำกับคาราเมลทำคาราเมลเป็นเหมือนกับป๊อปคอร์นพี่น้องอร่อยมากน้ำมันจะหวานกรอบแล้วก็ใส่คาราเมลแล้วก็ใส่อะไรลงไปพี่น้องนี่ออกมาแล้วเห็นไหมจ๊ะเลือดหรูอยู่เลือดหรูอยู่แกะออกเลยสกินออกพี่น้องมาส่วนพี่น้องมัดอันเบิ้งขึ้นหอดโอ้ยขึ้นหอดเพราะว่านะแล้วก็มีเมื่อวานนี้เปิดอินเทอร์เน็ตดูนะพี่น้องนะเปิดอินเทอร์เน็ตเห็นแบบว่ามีคลิปที่นะเป็นผู้หญิงที่เขาบอกว่าเขาเป็นเมียฝรั่งแล้วเขาอันนั่นกันนะพี่น้องคอยเห็นแล้วคอยแบบมีความสุขคือแบบว่าคือไปเห็นแล้วไปเห็นเขาแบบว่านะเขาด่ากันเขา
ด่ากันไปด่ากันมาเนี่ยพี่น้องก็เห็นเนี่ยเพื่อนๆที่ชมอีสานวีซ่าเนี่ยก็พากันไปคอมเมนต์กันหลายท่านอยู่เนาะแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าเขาด่ากันเนี่ยต้องลองคิดให้ดู2ทางนะพี่น้องเด้ออย่างแรกก็คือมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอย่างแรกก็คือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงอย่างที่2มันก็คือเป็นเรื่องสร้างขึ้นหรือเปล่าสร้างกระแสหรือเปล่าพี่น้องคอยคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่2มากกว่านะแต่ว่าคอยก็มันเป็นเห็นจั่วหัวก็รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรเขาก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะหูพี่น้องนี่สวยมากเลยน่ะก็เวลาดูก็ใช้วิจารณญาณดูดีๆด้วยพี่น้องเด้ออย่าสิไปอันไหนกับเขาแต่คันแฮปปี้จะเบิ่งกับบ่เป็นหยังเป็นเรื่องเป็นความชอบของใครของมันนะพี่น้องเนาะเห็นคนคอมเมนต์เยอะมากเนาะก็นะค่อยก็ดูแป๊บนึงก็ปิดเพราะว่าค่อยว่ามันน่ารำคาญทำไมจะต้องด่ากันก็ทำไมจะต้องไปด่าออกสื่อขนาดนั้นเอาเถอะใครทำไม่มีความสุขก็ทำไปเถอะเนาะพี่น้องคอยก็สิพากจะมากินว่อนั่นสิเหรอเห็นบ่คอยก็มีความสุขกับการนำเสนอช่องเล็กๆของคอยเนี่ยพาเพื่อนๆมาเที่ยวดูโน่นดูนี่ดูนั่นไปจะได้เนาะคลิปพาไปเบิ่งฟักทองพี่น้องเห็นบ่นะคลิปพาไปดูฟักทองก็ได้ความรู้ฟักทองมีประโยชน์หลายอย่างนะมีคอลลาเจนมีโน่นนี่นั่นมีลดความอ้วนได้มีลดความดันลดน้ำตาลในเลือดได้สินะพี่น้องเนาะทำให้ผิวสวยเนาะลดน้ำหนักสินะน้องหามากินดูแต่ว่าถ้าจะลดน้ำหนักก็อย่าไปทำบวชฟักทองนะจ๊ะสังขยาฟักทองนี้ก็ไม่ลดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะแมนบอลเราต้องกินฟักทองนี้เขาเรียกว่าเป็นอาหารคลีนเนาะเราก็กินกันได้เลิศๆอยู่พี่น้องจ๋านี่พี่น้องกินหลายกับบอดี้ดันแนวอย่างกันถ้ากินแต่พอดีมันก็ดีเนาะถ้าเรากินเยอะมันก็ไม่ดีพี่น้องเห็นบ่พี่น้องจ๋านี่ถ้าเรากินเยอะมันก็ไม่ดีจ้ะเราต้องกินอะไรแล้วก็อยู่ในความพอดีพอดีเนาะไม่มากไปไม่น้อยไปเนาะจังข่อยอันนี้พี่น้องข่อยเป็นอันตะคิวไหมเวลาข่อยทำงานเลยข่อยจะตะคิวเจ็บขาข้างซ้ายเนี่ยมันจะเก็บจิ๊ดแล้วมันก็นักเข่าหลายๆไปจะได้พี่น้องนักเข่าหลายๆมันก็จนว่ายางจะบ่ไหวเลยเพราะมันจิ๊ดเคยเป็นบ่ตะคิวแบบว่ามันไม่ใช่ตะคิวแบบว่าเป็นเน็บนะมันไม่ใช่เน็บชานะก็เป็นตะคิวมันจิ๊ดเข้าไปตรงเนี้ยแค่จุดเดียวนะจิ๊ดเข้าไปพี่น้องมาเด้อบ่เห็นมั้ยแซ่บๆนะมันจิ๊ดเข้าไปเสร็จนี้ตามปกติเนี่ยข่อยก็เลยไปหาไปปรึกษาผู้ใหญ่แกก็เลยเอาแมกนีเซียมมาให้กินแมกนีเซียมเม็ดพี่น้องกินเช้าเย็นประมาณ1เดือนเศร้าพี่น้องแมกนีเซียมเนาะแต่ว่าทางตาสีตาสาบ้านเราเนี่ยจะไปหาแมกนีเซียมมาจากไหนนะพี่น้องเนาะก็เลยอยากจะบอกว่าแมกนีเซียมอุ้ยพี่น้องลูกแพ้มาเด้อแมกนีเซียมนี้หามาได้จากธรรมชาติง่ายๆก็คือกล้วยน้ำว้าบ้านเรานี่เองพี่น้องจ๋าเนาะกล้วยน้ำว้าจะมีแมกนีเซียมเยอะมากแมกนีเซียมเนี่ยเรากินวันละลูกหรือวันละครึ่งลูกสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนาะมีความต้องการคุมน้ำตาลอยู่ก็กินวันละครึ่งลูกก็ได้หรือกินวันละลูกก็ได้พี่น้องแต่การกินกล้วยเยอะๆมันจะทำให้เราท้องผูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังดูเอาพี่น้องจ๋าเนี่ยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนพี่น้องเนี่ยสวยเนาะพี่น้องเนี่ยเห็นป่ะสวยป่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้น่ะเป็นเหมือนสมองคนแล้วมันก็สวยดีอ่ะมีความน่ารักใช่ไหมพี่น้องจ๋าเห็นไหมน่ะจะกัดให้เบิ่งได้พี่น้องเด้ออืมหืมข่อยปอกได้งามคักพี่น้องคือเบิ่งลงไส้น้องสาวข่อยป่ะน้องสาวข่อยว่าคือเบิ่งลงไส้ว่าซั่นน้องมาได้จ้ะอืมเนาะพูดถึงเรื่องกล้วยกันก่อนกล้วยน้ำว้าถ้ากินเยอะจะทำให้ท้องผูกนะพี่น้องเนาะก็ถ้ากินกล้วยเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มแมกนีเซียมให้เราเพราะว่าคนแก่เนี่ยเขาจะกินกล้วยวันละลูกพอกินกล้วยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้การเบต้าคิวลดน้อยลงต้นนี่ข่อยบ่มีอาการเบต้าคิวแล้วพี่น้องเพราะว่าข่อยกินแมกนีเซียมข่อยกินกล้วยหลายไปได้เพราะว่าหมอแนะนำให้ข่อยกินกล้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะท้องผูกแกบอกเนี่ยถ้าใครมีตังก็ไปซื้อแมกนีเซียมมากินเพราะแมกนีเซียมมันจะทำให้อะไรนะให้เรากระฉับกระเฉงกระปี้กระเป๋าขึ้นในพี่น้องในตอนเช้าหรือว่าถ้าใคร
ต้องการเสริมก็ซื้อแบบรวมมากินก็ได้เนาะแต่ถ้าวิตามินที่ดีที่สุดก็คือผลไม้แบบนี้แหละพี่น้องนะถ้ามีผลไม้หาอะไรกินได้ใกล้ๆก็กินแต่คนแก่ที่ชอบเป็นตะคริวเป็นเหน็บชาเนี่ยพี่น้องเวลานั่งนานๆแล้วไม่เป็นเหน็บเนี่ยต้องกินแมกนีเซียมนะพี่น้องจ๋าเด้อกินกล้วยน้ำหวานกล้วยน้ำหวานมีแมกนีเซียมเนาะอ่ะงั้นไปเก็บมาแต่คุณพี่กัลยาไปแอบเก็บมาพี่น้องโอ้ยแล้วสิป่าเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่แบบว่าไม่ใช่พันธุ์ป่านะปีที่แล้วไปเก็บมามันจะเป็นพันธุ์ป่าอันนี้เป็นพันธุ์แบบว่าที่เขาขายตามร้านคือมันจะเวลามันแก่มันอ่อนมันจะอ่อนพี่น้องพันธุ์ป่าที่ค่อยไปเก็บเนี่ยมันจะไม่อ่อนมันจะกรอบตลอดอันนี้ถ้ามันแก่ไปมันใกล้จะสุกมันจะนุ่มมันมีหลายพันธุ์และพันธุ์ที่เขาขายในเมืองไทยขออภัยพันธุ์ที่เขาขายในเมืองไทยก็เป็นพันธุ์นี้แหละพี่น้องบัวหิมะก็อร่อยนะเขาไปทำซุปใช่ไหมเพื่อนๆหลายท่านบอกว่าทำซุปทำอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเนาะไปเก็บมาได้เยอะแล้วก็มาแกะให้พี่น้องเบิ่งเนาะมาเล่าเรื่องสิ่งที่อะไรนะสิ่งที่เป็นประสบการณ์สิ่งที่เป็นอันนั้นให้ฟังด้วยเนาะพี่น้องจ๋าเนี่ยต้นมันเนี่ยนะพี่น้องมันร่วงทิ้งหมดแล้วมันมีนกมันมีแมลงมาเจาะเนี่ยมันเริ่มมีแมลงมาเจาะแล้วเห็นไหมเนี่ยจะได้เนาะพี่ที่แล้วพี่แกบอกว่าถามพี่แกบอกว่าทำเอาไว้กินนานๆก็ได้ให้ต้มเอาต้มในขวดนะพี่น้องไม่ให้ต้มนอกขวดเดี๋ยวขอจะลองต้มบ้างหวานหวานมันเหมือนสาลี่แต่มันแข็งกว่าสาลี่มันจะนุ่มเนาะอร่อยกินอะไรกับแสบย่ำนั่นพี่น้องจ๋าหนาวสิมาละเด้อฝักท้องมาเห็ดก็มาแล้วไปสำรวจเห็ดก็เจอบ้างนิดหน่อยพี่น้องมันยังไม่เยอะถ้าจะเป็นแบบนี้เห็ดคงจะไม่ออกอีกนานเพราะถ้ามันจะแดดแบบนี้มันเห็ดคงจะไม่ออกอีกนานน้องจ๋าเบลเยียมนะไม่ใช่ที่อื่นเนาะแซ่บคอยปลูกดอกคุณได้ตื่นสายอยู่เบลเยียมหรอคุณได้ตื่นสายมันก็มาเป็นดอกให้คอยไปน้องมันเป็นพุ่มโตมากเลยแต่มันไม่เป็นดอกนายแห้งนี่วะคุยกันไปสับไปเฮละในผนังเนาะเดี๋ยวจะไปเห็นนางงามเสียมึงบัวหิมะนั่งสิมักบอแต่ลูกแพ้เนี่ยอร่อยเขาไม่เก็บกันเลยเนี่ยมันร่วงเต็มพื้นด้วยน่ะเสียดายแห้งแม่งจอยตั้งหากอร่อยกินหมึกถั่วอีกก่อนหมึกลุงไส้บานเฮาขันหมึกลุงไส้มันแน่ใหญ่ป้านี่คือสิดีนะพี่น้องเนาะมันบอกขันมันแน่ใหญ่ป้านี่คือสิดีคือสิเลิศมากรอบเอาไปขวดทั้งสิหอมไปทั้งงามก่อนนี่งามเพิ่งเขามาเอาล่ะพี่น้องขอลาไปก่อนเด้อเข้มในเด้อนั่นแหละพี่น้องจ๋าว่าพิษว่าบ่มวนว่าบ่เถือกใจไปก็ต้องขออภัยเด้อจ้ะเด้อมากระกดไหลบ่มากระกดบ่ไหลมาเป็นเพื่อนมาทักทายกันเวลาอากาศได้ดีแบบนี้พี่น้องเด้อเขียนฮอดคิดถึงทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะเด้อยังไงก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์เด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆที่บอกต่อแล้วก็เขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างเด้อขอจะอ่านให้พี่น้องจ๋าเจอกันใหม่เข้มหนาว่าจะพาไปเก็บไปกินอะไรเด้อพี่น้องจ๋าผลไม้ตามใจแล้วเด้อจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีให้ทุกท่านสวัสดีจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย